โอเคเทสสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับสู่รายการ Gaming ครับพวกผมกับเจ้าเดิมครับผมวันนี้ครับเราจะมาลุยกับ Chapter 6กันนะครับผม On the Hunt นะครับเป้าหมายของเราคือไปที่สนามไม่สนามโรงละครนะครับซึ่งคนที่จับตัวลูกสาวเราไปนั้นอยู่ที่นั่นซึ่งทางเราจะไปได้ก็คือต้องผ่านทางท่อวาร์ปเนี่ยฮะที่เราเคยใช้มาซิตี้เฮาส์เนี่ยแต่ตรงนี้ก็คือเราต้องไปที่ทางออก D5ไหนพิสตัวตกใจไปทางออก D5 ครับผม D5 ซึ่งจะทำให้เราโผล่ไปที่โรงละครได้ในทันทีปัญหาคือ D5 อยู่ตรงไหนเราก็ต้องกลับมาค้นหากันอีกรอบขึ้นน่าเป็นพื้นที่ใหม่เพราะเราจับขึ้นใหม่ได้ This must be the passage O'Neill was talking about ตรงนี้เป็นทางไปที่ O'Neill พูดถึงพื้นที่ใหม่ครับไปเวสตะวันตก Lily This place is messing with my mind ที่นี่มันทำให้ฉันไม่สงบเลยเดี๋ยวไปสัญญาณตรงครับตรงยังเนี่ยเปิดได้ยังสตูมีไหมมีครับโมบิอัสทางใส่อุปกรณ์ยาเขียวพันหนึ่งไม่เลวเลยนะแก้ปริศนาง่ายๆแลกกับยาพันหนึ่งคุ้มไหมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกว่าลูกเชียร์ไม่ใช่โอ้สมนี่เองที่เราจับสัญญาณได้มีเนี่ยฮะแฮนกันพอสก็คือที่เก็บกระสุนแฮนกันกระสุนปืนพกเราเยอะขึ้นทัน3แล้วฮะไปต่อได้ครับยังจับขึ้นอะไรไม่ได้โอเคไปไปต่อแล้วมีของเป็นพันพาดเยอะมากครับไม่ขออัพเกรดอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปแล้วว่ากันแสงสีจะเต็มบ้าเลยโอ้โหมีแล้วใช้งานได้มันไว้มามีถังระเบิดตรงนี้เปลี่ยนกระสุนไม่ได้อีกตัวนึงอ
น่าเสียดายตอนยิงจะถ่ายตอนจะยิงถังนั่นเรายิงโดนแขมอย่างเดียวเลยครับเสียกระสุนไปกี่นัดเนี่ยเหลืออยู่3แม็กผมก็ต้องฟังครับ8โอเคยังสู้ได้เรายังไปได้เรายังไหวโอเคตรงนั้นครับทางโลกไปค่อยไปไม่เปิดเข้าไปตุ้งแช่ข้างล่าง Whoa. The hell is this stuff นี่มันเชี่ยอะไรเนี่ยประมาณนั้นขาวๆเนี่ยฟองขาวๆคุ้นๆก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเราก็มาแล้วตรงนั้นมีของใช่ไหมอะไรวะทำไมทีวีต้องทำไมอุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดเองด้วยครับSecret society abducted Lily and staged her death? Do you realize how crazy that sounds? But it's true. Why can't you understand that? I know it's hard to accept, Lyra. But she's gone. Our little girl is gone. But I have proof. Look. Lyra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No. I'll never accept it.If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Lyra. You were right all along. ภรรยาแล้วครับผม But เธอเชื่อว่าลูกสาวยังไม่ตายแล้วเธอก็พยายามที่สุดมาตลอดดังนั้นเราถอดใจแล้วว่าลิลลี่ลูกเราตายไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไมล่าถูกครับผมลูกสาวยังไม่ตายจริงแต่โดนจับมาเปิดองค์กรมอร์เบียสเพื่อจะนำมาเป็นแกนกลางให้กับสเต็มระบบสเต็มนี้และเธอเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่องค์กรนี้เคยรับว้าฮ่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 าเอาอยากเจอก็มาเลเชียวะติดประการโอ้โIs that thing? Maybe I can sneak past it. ไม่ใช่จะเรื่องไงรอบเล่นผ่านไปได้จะรอบอ่ะเคยปล่อยไอ้พวกพันไอ้พวกพันที่ผ่านไปเลยเหรอเราอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวจอดบอกก่อนนะครับนี่เล่นด้วยความยากระดับไอ้ difficulty ระดับมีเดียมนะถึงจะไม่ใช่ยากสุดแต่ตัวใหญ่แบบนี้โดน explosive นัดเดียวจอดว้ายแล้วทำมาให้เราตกใจว้ายโอเคเลิกเฮ้ยสะใจเว้ยมา
ไปสิไปดูมันกระสุนจะไม่มีฮะไม่มีให้เก็บเดิมทีมันต้องการจะให้เราสนิคพาสนะก็คือให้รอบเล่นผ่านไปซึ่งเราไม่สนอ่ะยิงแม่งเลยI gotta get the hell out of here. ฉันต้องไปคนจากไอ้ที่บ้านนี่ว่าจะไม่พากันเผื่อพากันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้โล่งเชียวไม่ค่อยรู้สึกดีเลยครับ Fallout เหรอมาจากไหนเนี่ยของประดับบ้านมิสซิเลียมแบบประเทศตัวละครฟอร์ไอจากตัวละครของฟอร์นะฟอร์ภาคซีรีส์อ่ะฟอร์ภาคหนึ่งของสามมีหมดเลยในเกมนั้นไอตุ๊กตาบับเบิ้ลเฮดแกไอผู้ชายตุ๊กตาผู้ชายตัวเกียจะเป็นของสำคัญที่ทำให้เราเพิ่มสเตตัสของตัวเอกเราได้แล้วสามเกมภาษานะก็คือจะเพิ่มโชว์เพิ่มอะไรพวกนี้เป็นโบนัสพิเศษหรืออาจจะให้เพิ่มพิเศษมาแต่เกมนี้ไม่เกี่ยวเป็นแค่ของประดับห้องแต่มันมาด้วยกันได้ไงไม่รู้หวังว่าจะไม่มีอะไรนะจะไปนะนะไปเถอะสู้แล้วเหนื่อยไม่เสียกระสุนใช่ไหมหรือที่มันนับเป็นกระสุนของมันฉันว่าที่นี่มันเสถียรนะตรงนี้เห็นได้ชัดว่าทางตันตรงนี้ตันเหมือนกันมีของไหมซอกหรือเล็กน้อยแค่ไหนถ้าสำรวจได้แล้วก็ควรสำรวจครับเพราะมันอาจจะนำพาเราไม่รู้หรอกว่าในข้างหน้าเกมแมโยนอะไรมาใส่เราบ้างเพราะงั้นถ้ามันจะทำให้เรารอดได้เราควรจะรีบเก็บข้าวของให้เรียบร้อยล็อกอันนี้แก้มินิเกมเข้าไปได้ตรงนั้นน่าจะเป็นทางไปต่อซึ่งเรายังไม่ไปหรือเปล่าวะตรงไหนที่ทางไปต่อตรงไหนคือห้องโบนัสห้องนี้ถูกไหมห้องนี้เป็นทางไปต่อจริงด้วยฮะเรายังไม่ไปจัดการแก้มินิเกมก่อนแล้วค่อยว่ากันPayment Protocol ก็คือส่วนบริการที่เขาเรียกไง Displace นี่แปลว่าอะไรนะโดนถอนท่อถอนใช่ไหมไม่ชัวร์แต่แปลว่าเรายังไม่อ่านเลยมีกระสุนช็อตกัน3นัดซึ่งเราใช้ยิงเล่นได้แล้วก็ย้อนกลับมาเอาพี่กล้องวงจรปิดด้วยเว้ยส
someone's been watching. บางคนแอบมองอยู่ Lily. Whoever's been here was gathering data on her. ใครแม่แอบมองนี่กำลังรวบรวมข้อมูลของเธออยู่อ้าวอ้าวอ้าว Don't move. Oh. You're Mobius, right? Shut up! Don't say a word. You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. What? No. Who told you that? Turn around. Do it slow. You're Yukiko Hoffman. How do you know my name? I told you. They sent me in here to find my daughter Lily. The Corps. I'm telling you the truth. I know. You do? Lack of microexpressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. Right. The team psychologist. I have to use whatever tools I have to survive. Combat isn't my forte. Seems to be a running theme here. Sorry for pointing my gun at you. So they're sending independent contractors now? That means things aren't improving. Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart, and I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union, and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms. But in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. You're a shrink. Any suggestions on how to defeat him? Psychopaths are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can you think of anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all he talks about. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's holed himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here, just in the next room. Let's pair communicators so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. Okay, ก็เราเจอกับยูกิโกะฮอฟแมนครับผมซึ่งเป็นนักจิตวิทยาของทีมที่ส่งมาก่อนหน้านี้ซึ่งเจ้าตัวก็ตอนแรกตอนที่ชี้ปืนมาที่เรานะเขาก็สอบถามข้อมูลอะไรพวกนี้มาหลังจากนั้นก็เห็นว่าเราชีพจรและสายตานิ่งคงที่ก็เลยรู้ว่าเราไม่โกหกก็เลยเชื่อใจเราแล้วว่าเป็นคนที่คิดแมนส่งมาจริงทีนี้เราก็ถามว่าเขาก็ถามเราเกี่ยวกับว่าเจอคนในทีมเขาบ้างไหมก็เราก็บอกไปตามความจริงว่าโอดิวเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ซึ่งเขาก็ถามต่อว่าหลังจากนั้นเขาทำให้ในที่พื้นที่นี้มันเสถียรหรือยังเราก็บอกไปว่าเราเปิดในพื้นที่เปิดไอตัว stabilizer เครื่องใหญ่แล้วแต่ว่าพื้นที่มันก็ยังแตกอยู่ซึ่งน่าเป็นฝีมือของคนที่ลักพาตัวลูกสาวเราไปลิลลี่จากนั้นเจ้าตัวครับผมก็บอกว่าคนที่มาในสเต็มไอพวกที่อันตรายสุดคือพวกที่เป็นนักฆ่าแบบอะไรไงสักแบบพวกโรคจิตอะนักฆ่าต่อเนื่องเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องใช่นะครับเพราะพวกนี้มันเป็นคนที่เอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็อันตรายแล้วก็
หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดสำหรับพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ขึ้นตรงกับอารมณ์เป็นหลักเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราทำลายสิ่งสำคัญของมันได้ก็น่าทำให้มันแบบช็อกอยู่ในสภาพที่คืออะไรอยู่ในสภาพที่สูญเสียตัวตนไปเรียกว่างั้นแล้วกันนะเพราะงั้นเรื่องจะเป็นไงต่อก็ว่ากันไปทีนี้ก็เราก็ถามคำถามทั่วไปก็พอOr was that just a part of your lie detecting test? Sorry to break it to you, but she does. I thought it was the truth too, until just now. But over the years, I've learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this. Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe.But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. ให้ลิลลี่นึกว่าตัวเราตายไปแล้วจะดีกว่าให้รู้ว่ายังอยู่แต่เธอไม่สามารถไปอยู่ได้ If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here.In secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us, he's obviously adroit and self-aware. Disturbingly so. Great. So the tests only filtered out the weakest of psychos.I feel terribly responsible for all of this. I helped devise those tests. You said you think there's something more to this? I studied the Beacon incident extensively so that we could avoid another disaster like that. In that case, the person in question was the core. But even then, the environment remained relatively intact. Something just doesn't seem right here. What do you mean? The creatures in here. The dissolution of Union.The total breakdown in communication with Mobius. It just seems like a lot for one person. Even with the power of the core. He mentioned someone before. Another person who wanted the core's power. That could mean... No. It's too horrible to contemplate. What? There's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. But I need to do some research before I can commit to the theory. ก็พอจะรู้แล้วว่ามีใครบางคนวงการอยู่ข้างหลังวงการไอ้ฆาตกรต่อเนื่องไอ้ที่รักความตัวลิลลี่ไปอยู่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างนั้นก็จะหยุดเซฟไปนะก็ถือเป็นเรื่องดีไปมีหาการกินพร้อมขณะอยู่ในโลกเสมือนก็ยังอุตส่าห์ห่วงเรื่องการกินกันอยู่อีกตรงนี้อินเวสติเกตได้โอเคคอคันดิเดตก็คือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นส่วนกลางของโปรแกรมสเต็มนี้ตรงนี้ก็ปิดลงแตกแล้วตรงนั้นจุดเซฟกาแฟเราไม่จำเป็นแล้วเซฟเฮ้าส์นี่หายห่วงเลยกับเฮ้าส์เลอร์ยาไม่เอาโอเคครับน่าจะเรียบร้อยอันนี้ก็คุยจนหมดหัวข้อแล้วไม่ต้องที่แย่คือตรงนี้ไม่มีเวิร์กเบนซ์ไม่มีอุปกรณ์ช่างสำหรับให้เราคราฟของเลยก็โอเคไม่เป็นไรไปดีฮะอะไรสโมคพาวเดอร์ไว้ทำระเบิดควันครับผมมีประโยชน์หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะจังหวะนี้ก็ยังไม่เคยใช้ยิงเลยจุบชับจุบชับโอเคไม่มีอะไรบายแต่ไปที่ยังไม่ตัดแชปเตอร์เราก็ยังลุยต่อโอเคครับเราผ่านทางพื้นที่D5นะทีนี้ที่เราจะไปก็คือโรงละครอ
็มีสัญญาณให้จับเลยเว้ยเกรดแลมพอยต์โอเคให้เกรดเวพันพาร์ททำให้เราอัพเกรดอาวุธทะลุไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วจะดื่มกาแฟทำไมกันเฮาเดอร์โอเคสวยอยู่สวยอยู่เหมือนว่าข้างนอกตอนนี้จะไม่มีไอ้นั่นให้เราเลยฮะไม่มีที่คราฟของให้เลยงั้นก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเราไปกันส่วนนี้แล้วก็คราฟไปข้างนอกเรามาขอกระสุนขอกระสุนสไนเปอร์สำคัญนะพกปืนพกใช้40เลยเหรอเยอะชิบหายเลยขอแม็กเดียวก็พอ2แม็ก2แม็ก2แม็ก12แม็กพอตอนนั้นก็ไม่ยังเป็นเท่าไหร่ช็อคโบ้ไม่สำคัญไม่สำคัญสไนเปอร์อย่างน้อยขั้น2ก็ถือว่าโอเคนะฮะว่าส่วนช็อตกันใช้480ช็อตการรีโหลดไทม์ increase walking speed while aiming โอ้ขึ้นเยอะไฟเรทไฟเรทไฟเรทไม่ต้องแค่เกือบวิหรือฝึกสุดแล้วเก็บไปหมดเลยดีกว่าแต่ก็ลองดูครับยาเขียว 9,000 กว่าเราสามารถจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้What can I help you with, Detective? ใช่ไหมฮะเรามีกุญแจเหลือเปิดของไหมเปิดได้อันหนึ่งเปิดซะช็อกโบ You seem more at ease, Detective. You've not sure a prison company. A shame. I still close if you are the only one still. We didn't talk about the police. I'm not interested. I know my. So I need.นี้ใช้ 20,000 ไม่ยังไม่พอ 7,500 ไว้ก่อนควรจะเพิ่มเลือดนะแต่ว่าถ้าตูยิงไม่โดนเราก็ไม่มีความหมายไม่น่าคุ้มเท่าไหร่หรอกนอกนั้นก็ defense ไม่จำเป็น stealth เราพอให้ไอ้พวกนี้มันแค่วิ่งแล้วศัตรูมันจะจับเราได้ยากขึ้นซึ่งเอาพอจริงเราใช้วิธีหมอบเอาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็คงไม่จำเป็นเท่าไหร่Recovery ก็เอาไว้ฟื้นตอนใกล้ตายกัดโชคใช้แถมฟื้นพลังทำให้พลังเยอะขึ้นผมก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่สำคัญจริงตอนนี้เหลืออยู่ที่อันนี้พวกสตามิน่าไม่ค่อยจำเป็นอันนี้ทำให้สตามิน่าเราไปได้ฟื้นเร็วขึ้น 170% เยอะนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกอันนี้เอาตัวมาเล่น Recovery dotก็ทำให้หลบอัตโนมัติไม่จำเป็นไม่จำเป็นอันนี้พวกใช้มือโจมตีสายยิงยิงแล้วไม่มีแรงบีบไม่มีอะไรพวกนี้โอเคต่อไปใช่เราได้นั่นมาดีกว่าไอ้สไลด์มันหนึ่งอันใช้หน่อยใช้หน่อยPick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start.No way you could have predicted the truth, Sebastian.
ก็เป็นตอนที่เราเจอคิปแปงไมล่าครั้งแรกของภรรยาเราครั้งแรกเธอก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เก่งกันถึงจับได้ว่าการตายของลิลลี่มันดูแปลกๆจนกระทั่งรู้ว่าเป็นการลักพาตัวเราน่าเชื่อเธอตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็ตายกันแล้วนาวเลยเว้ย At least he died fighting. Without him, that stable field emitter would still be offทีมที่ส่งมาก่อนหน้านั้นที่ให้เรามาช่วยตอนนี้ก็เหลือแค่3คนแล้วอันนี้อะไรเนี่ย Take a look at some of the information I was able to dig up on your guy Stefano Valentini artist Yeah that's him all right He's quite a flamboyant character Seems he never reached the level of success that he wanted Sounds familiar I know of another flamboyant artist who failed Then he started World War IILet's hope this one isn't that bad. Even if he's not, he still needs to be stopped. Come on, Stefano. Come on, go by. เหมือนเกิดนี่อยู่เกียร์อ่ะเพราะข้อมูลพื้นหลังของตัวร้ายที่จับลูกสาวเราไปเดี๋ยวแพ้เราก็ได้ส่วนนี้ก็แผ่นภาพมันอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้นี่ขนาดนี้แล้วโอเคจบแล้วไใช้แล้วเก็บเซฟรอบโอ้โหสัญญาณแดงมาดีดีการมือที่แรงกว่านี้ครับผมโดนผีมันดึงมือจนขาดแล้วนะหรือไม่ก็เกือบขาดหลังจากนั้นก็บ่นประมาณว่าสตีเวนมีกุญแจไอ้ประตูไม่ดิห้องใกล้ๆสต็อกรูมซึ่งน่าจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้อยู่ที่นี่ที่ไหน All right the theater I'm coming for youสกิลเทียเตอร์เข้าใจแต่ว่ามันไม่กว้างไปหน่อยแล้วสะใจไหมล่ะซื่อจนเซอร์สมกับที่เป็นพวกผีกองกำลังสกิลเทียเตอร์เรายังไม่ไปฮะมีพื้นที่สำรวจก็สำรวจก่อนโอ้โหไม่ได้อยากเสียนั่นเลยฮะปืนนี่เลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะ Right?หนึ่งนัด one shot one kill แบ็กไวเดอร์กับ
นะเป็นพื้นที่รถไฟนี่เราเคยมามีอย่างวันนี้ไม่น่าใช่ไม่ได้เราหน้ายังไม่เคยมานะครับโอเคตรงนี้อย่างมาสตูก็น่าจะโดนไม่ฟื้นแล้วนะคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปิดอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเจอเรสโซแนนซ์เริ่มเจอคลื่นนอกพื้นที่นอกโรงละครด้วยหมายว่ามันไม่ได้บังคับแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะสำรวจได้สำรวจพื้นที่รอบๆนี้ก่อนได้ล็อก There's a lock on this door. Looks like if I had a key, I could open it. ถ้ามีกุญแจเราก็เปิดได้คลื่นในทางเดียวกันใกล้ๆกันตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นไซเควสไฟเข้าได้เพราะไม่ตรงนี้โอเคไปได้ป่าววะไม่ได้อยู่นี่อย่าพูดมาเองดีวะใจหมดแต่เราก็บล็อกทางแล้วโอ้เคงั้นย้อนกลับไปกันอยู่ตรงนู้นนะซึ่งเรายังไม่ได้ไปดูกันอันนี้มีอะไรคนตายเฉยเจอแล้วแล้วเหรเซฟเฮ้อถ้ารู้ว่ามีบอสอยู่ด้วยไม่พอมาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้มีอะไร They're burning the bodies
Why? กลัวกลายเป็นผีไงแต่ผีก็เจออีกไงความทรงจำคนตายบอกมาอย่างนี้ไม่ใช่หรอมีจุดเซฟไหนบ้างไหมเนี่ยเช็คจะไม่อยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งค่อนข้างจะไกลงั้นโอเคเดี๋ยวผมก็ถือว่าในเมื่อเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็ขออนุญาตเซฟแล้วก็การสำรวจที่นี่เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยก่อนไปทำในเรื่องอ่ะนะไปหนึ่งตอนนี้มีคาเฟ่เข้าก่อนแล้วกันอะไรอีกเยอะแยะเฟ่ก็มีแค่สมุนไพรเข้าไปข้างในไม่ได้โอ้โหเพียบ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 ตัวมีตัวกันน้ำฟิลมันเคยได้ถอยไม่มีแล้วโอเคโอเคเราไม่รีบไปลงละครนะเพราะเดี๋ยวเราจะนั่นหน่อยเราจะสำรวจแถวนี้ก่อนดูว่ามีอะไรให้เก็บบ้างเนื่องจากว่าเซฟเฮาส์อีกที่นึงมันจะไกลเกินไปเราก็คงต้องย้อนกลับไปแล้วก็ทำนู่นทำนี่กินน้ำกินท่าดื่มกาแฟคราฟของให้เรียบร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนผมเซฟผมขอทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วนะก็คือการทำไมกาแฟใช้ไม่ได้วะอยู่ดีก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนะเวนเอ้ยงั้นก็ไปที่ห้องของยูอีก่อนนะครับทางเสียครึ่งคงจะปล่อยให้อยู่เฉยไม่ได้หรอกการเสียเวลานิดหน่อยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะโอเคไปว่าเบ้นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปเอาที่นู่นก็ได้ครับผมไม่ใช่นั่งใหญ่ไอ้อย่าไปวาดอยู่นี่หายเหลือขีดเดียวสุบแล้วเสียเที่ยวโคตรโทษครับผิดไปแล้วครับต้องโหลดใหม่เสียเที่ยวเสียเที่ยวสู่พื้นที่ใหม่สักทีนะเดี๋ยวคงต้องทำการสำรวจยาวก่อนนะครับผมตอนนี้เวลาที่อ่านอยู่ที่44นาทีกับการจบแชปเตอร์นี้ถือว่าณตอนนี้ปัจจุบันไม่เร็วไม่เร็วใช้ได้อยู่สำหรับผมแชปเตอร์6ช่วงแรกนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพด้วยเจอกันใหม่ครับจุ๊บๆครับ